ข่าวประจำรายการซึ่งหาไม่ได้ในประเทศไทยครับบางท่านอาจจะได้ดูแต่บางคนก็กลัวไม่กล้าดูหรือเขาไม่กล้าเข้าไปดูเพราะเขาห้ามเขาบล็อกสัญญาณก็มีหรือดูแล้วจะกดแชร์ก็ไม่ได้ผมอยากจะให้ท่านช่วยกดไลค์ด้วยทุกครั้งที่ดูคลิปของสส.สุนัยโดยเฉพาะในช่องสุนัยทีวีและสุนัย YouTube และสุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับนะครับเพื่อจะได้กระจายให้เหมือนกับโทรทัศน์ทั่วไปข่าวอย่างเนี้ยท่านหาได้ไหมในประเทศไทยผมถามหน่อยเริ่มเลยนะฮะในหลวงจะเดินทางจากเยอรมันกลับประเทศไทยวันที่10ตุลาคมและจะอยู่จนถึงวันที่1พฤศจิกายนรวมเวลาประมาณ3สัปดาห์ถือว่าประทับอยู่ในประเทศไทยนานที่สุดกล้าลงไหมในประเทศไทยข่าวพระราชสำนักออกไหมไม่ออกครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ในที่สุดทำให้ผมก็ต้องไปพึ่งเว็บไซต์ของอาจารย์ประวินแอนดูอาจารย์สมศักดิ์ที่ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นโฆษกสำนักพระราชวังคอยบอกกำหนดการอันนี้เป็นผมเอาข่าวมาจากRoyalist Marketplace ครับเมื่อไปพึ่งพาเขาก็ใช้ภาษาอย่างนี้ไอ้ผมไม่ให้ท่านดูก็จะหาว่าผมยกเมฆผมก็ไม่รู้ครับดังนั้นผมจึงจำเป็นต้องเอามาเสนอท่านเพราะเรื่องราวขององค์พระประมุขเรื่องราวสำคัญเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องรู้แต่ประชาชนก็ไม่รู้ก็เลยต้องไปพึ่งพาข่าวพวกนี้อันที่หนึ่งประเด็นที่สองท่านแปลกใจไหมครับประชาชนไม่มีข่าวสื่อไม่กล้าลงแล้วข่าวมันมาได้ยังไงสื่อในประเทศไม่กล้าลงแล้วส่วนใหญ่ข่าวพวกนี้ถูกซะด้วยนะถูกต้องซะด้วยแสดงว่าวันนี้เกลือเป็นหนอนแล้วครับคือทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่ถูกต้องเมื่อไม่ถูกต้องทุกคนก็พยายามจะส่งข่าวกันเพราะอาจารย์ประวินก็คงมือไม่มีมือยาวจะล้วงเข้าไปในข่าวในสำนักพระราชวังได้หรอกครับต้องมีคนส่งให้ผมก็อาศัยแล้วข่าวเรื่องนี้ดูนะครับวันที่10ตุลามาดูกันอีกทีไม่กี่วันแล้วครับ10ตุลาเนี่ยดูซิว่าข่าวอาจารย์ประวินจริงไหมนะครับดูอันที่หนึ่งข่าวจริงๆไม่ให้ลงก็จะถูกปิดหนังสือพิมพ์จนกระทั่งเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์ถ้าไม่ใช่เป็นข่าวแจกจากวังนะครับเขาไม่ลงข่าวเลยนี่คือเหตุผลที่จะต้องมาดูจากรายการของสุนัยทีวีหรือว่า Facebook ต่างๆแล้ววันนี้ก็หนักเข้าไปอีกครับมีการไปตามจับนักเรียนนักศึกษาที่แชร์ข่าวของอาจารย์ประวินอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็คุณแอนดรู3คนนี้ที่มีการประกาศว่าเป็นบุคคลต้องห้ามสุนัยยังไม่ได้เป็นนะครับยังแชร์ได้อีกอย่างหนึ่งผมพยายามจะไม่ใช้ภาษาที่มันมีลักษณะนอกเรียกว่าอะไรอ่ะผมใช้ภาษาแบบราชการก็แล้วกันอย่างนี้ก็แล้วกันให้ความเคารพทุกฝ่ายนะครับเอาข่าวกันตรงๆแต่แน่นอนครับเซเลบสำคัญนี่เขาก็ซัดกันตรงๆเลยนะฮะภาษาอย่างในหลวงนี่ก็ไม่เรียกในหลวงนะครับเขาเรียกชื่ออย่างเดียววชิราลงกรณ์อย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตนะครับผมก็เรียกตามในหลวงบ้างพระมหากษัตริย์บ้างอะไรก็ว่าไปปรากฏว่าวันนี้มีข่าวประชาไทยนะครับที่ลงข่าวกันเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับสัปดาห์ที่แล้ววันที่26
มีการใช้การข่มขู่โดยไม่ใช้กฎหมายครับตรงนี้ผมอยากจะให้ท่านเห็นกระบวนการที่วันนี้เราไม่ใช่นิติรัฐแล้วครับเป็นมาเฟียรัฐมีเจ้าหน้าที่อ้างว่ามาจากหน่วยงาน904แล้วถ่ายภาพFacebook ของเด็กนะครับที่มีการโพสต์ซึ่งมันหาง่ายอยู่แล้วนี่ครับมันก็มีหน่วยงานมันมีสตังค์นี่จริงๆมันหาไม่ง่ายนะครับทำไมนั่งดูเนี่ยแต่นี่เขาจ้างผู้คนจำนวนมากนั่งดูพอเห็นปั๊บก็ถ่ายแล้วก็เอาภาพเนี่ยไปที่บ้านเด็กแล้วก็บอกว่าให้ลบออกและอย่าทำอีกนะฉันรู้ตัวแล้วนะมาข่มขู่ก็เลยพอจะถ่ายรูปก็บอกอย่าถ่ายนะถ้าถ่ายเดือดร้อนนะเรื่องยาวนะเอ๊ะนี่คือเจ้าหน้าที่ที่กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนเหรอครับผมนึกบอกว่าวันนี้รัฐไทยมันกลายเป็นรัฐมาเฟียแล้วแล้วถ้าผู้บัญชาการเหล่าทัพยังไม่สำเนียกไอ้พวกที่เกษียณแล้วไปร้องเพลงมาร์ชสี่เหล่าหรือมาร์ชชำเหล่าประเทศไทยเนี่ยผมนึกบอกว่าเหมาะที่สุดที่ต้องเรียกว่ามาร์ชชำเหล่าประเทศไทยเพราะไอ้พวกนี้ก่อปัญหาให้กับประเทศชาติทำให้ประเทศไทยไร้หลักนิติธรรมแล้วเรื่องราวตรงนี้เองครับที่หนังสือพิมพ์ประชาไทยเขาได้บอกรายละเอียดท่านไปหาดูเถอะครับแต่สิ่งที่ผมเอามาเล่าให้ท่านฟังนี่ผมไม่ลงรายละเอียดผมเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปคือการวิจารณ์ว่านี่คือรัฐมาเฟียแต่สื่อในประเทศก็ไม่กล้าพูดคือถ้าไม่จิกกันแรงๆอย่างนี้บ้านเมืองก็จะอยู่กันยากผมคิดว่าวันนี้ถ้าคุณจะเพิ่มคุณภาพมาเฟียข่มขู่ประชาชนให้มากขึ้นก็ต้องถูกประจานให้มากขึ้นแล้วประชาชนทราบข่าวก็จะออกมาต่อต้านอย่างน้อยที่สุดวันที่14ตุลานี้ก็ต้องออกมากันมาเยอะๆนะครับออกมาเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเราจะไม่อดทนต่อการกระทำที่ไร้หลักนิติธรรมอย่างนี้ปรากฏว่าวันที่14ตุลาก่อนจะถึงตรงนั้น6ตุลาเริ่มอาการแล้วครับรัฐมาเฟียห้ามไม่ให้อานนท์คุณลุงเพนกวินธรรมศาสตร์ห้ามไม่ให้ขึ้นเวทีในธรรมศาสตร์ครับเป็นยังไงครับท่านเห็นนะครับการใช้อำนาจมาเฟียกำลังขยายตัวเต็มที่เพราะอะไรเพราะกลัวว่าคุณเพนกวินคุณอานนท์และน้องลุงนี่จะไปพูดเรื่องสถาบันเรื่องการปฏิรูปสถาบันเรื่องพูดถึงสถาบันกลายเป็นเรื่องต้องห้ามแต่เรื่องการเชียร์สถาบันทำกันอย่างเปิดเผยและในอดีตกลุ่มต่างๆทำกันด้วยการชื่นชมพระบารมีแต่เดี๋ยวนี้ดูจะหาคนทำยากแล้วมั้งครับเลยต้องสั่งเจ้าหน้าที่ทำแล้วแผนก็รั่วออกมาผมถึงบอกว่าวันนี้เกลือเป็นนอนแล้วแผนนี้ก็รั่วมาถึงอาจารย์ประวินครับอาจารย์ประวินเลยกลายเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารผมให้ท่านดูภาพนี้เรื่องอย่างนี้เป็นเพราะว่าบ้านเมืองเราไร้หลักนิติธรรมกลายเป็นรัฐมาเฟียเต็มๆรัฐเจ้าพ่อแล้วนะครับอาจารย์ประวินบอกว่ามีหน่วยงานของรัฐบังคับรัฐบาลในประยุทธ์บังคับให้หน่วยงานของรัฐโพสต์อวยเทิดทูนวชิราลงกรณ์นี่เขาพูดภาษาตรงๆอ่ะผมให้ท่านดูดีกว่าผมก็ติดขัดอยู่นะครับในการที่จะเอ่ยชื่ออะไรต่างๆผมก็อยากจะพูดเป็นทางการนะอาจารย์ประวินก็บอกว่าบังคับให้หน่วยงานของรัฐโพสต์อวยเทิดทูนวชิราลงกรณ์ทุกวันและให้ลงบันทึกด้วยว่าวันหนึ่งอวยไปกี่ครั้งนี่แหละค่ะข้าราชการกินเงินเดือนของจากประชาชนแต่ต้องมาทำงานแบบไร้สาระแบบนี้ไร้สาระหรือเปล่าไม่รู้นะฮะนี่อาจารย์ประวินเขาว่าท่านดูนะครับ
ตัวมันอาจจะเล็กหน่อยถ้าดูอยู่ใน YouTube เนี่ยผมก็จะค้างภาพไว้แต่อยู่ใน Facebook ก็ให้ท่านดูแค่นี้แหละครับไปหาดูตอนอัพโหลดขึ้น YouTube อีกทีนะตอนถ่ายทอดแห้งนะปรากฏว่าหลักฐานชัดเจนครับเขียนเลยครับรายงานโพสต์เทิดทูนสถาบันประจำเดือนตุลาคม63หน่วยปกติแบ่งวันที่1ด้วยสีเหลืองนะครับจนถึงวันที่31ตุลาคมในแต่ละวันกอง101กองร้อยที่2แต่ละหน่วยงานนะครับมีทั้งสสกสสชฝกพเป็นหน่วยงานต่างๆที่แบ่งลงไปว่าให้เชียร์กันเออทำกันนะอย่างนี้ทำได้ท่านรู้ไหมครับว่าความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยมันเกิดความรู้สึกที่ความรู้สึกของประชาชนนี่มันเห็นว่าเมื่อคุณไม่ให้เสรีภาพเสรีภาพมีอยู่ด้านเดียวในขณะที่ฝั่งที่คุณให้เชียร์นี่ภาพบางอย่างมันขัดกับความรู้สึกของคนมากเอางี้ดีกว่ามันไม่ใช่เกิดจากผมคนเดียวนะอันนี้เป็นความรู้สึกทั่วไปมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงที่มนุษย์มันรับสิ่งที่มันไร้เหตุผลมากๆไม่ได้มีอย่างที่ไหนครับคนที่เสียภาษีอยู่อย่างยากจนคนที่ใช้ภาษีของประชาชนอยู่ร่ำรวยล้นฟ้ามันห่างกันฟ้ากับดินฟ้ากับดินเขาว่ายังห่างไปน้อยไปนะต้องดินที่ต้องลงไปในเหวอีกนะดังนั้นคนก็รู้สึกว่ามันห่างกันมากคนที่กินภาษีเขากับใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายใช้เงินโดยไม่เห็นหัวประชาชนพอประชาชนพูดก็จะจับดำเนินคดีไม่จับดำเนินคดีก็ไปข่มขู่ตามบ้านอย่างเนี้ยมันไม่มีใครรับได้หรอกครับรัฐเด็ดนี้อันนี้มันรัฐที่มันเป็นมาเฟียแล้วจริงๆแล้วเขาเสียภาษีแล้วเขาอยู่ยังไงครับชีวิตของประชาชนเขาก็เห็นว่าความทุกข์ยากของเขามันมาจากการเอาเงินของเขาไปซื้อเรือดำน้ำซื้ออาวุธแล้วก็ไปฉลองชัยกันครบเกษียณแล้วฉลองชัยกันกินกันอิ่มหนำสำราญแล้วหนักไปกว่านั้นโครงสร้างส่วนบนทำให้เห็นว่าฉันไม่แคร์หัวประชาชนฉันจะใช้เงินของฉันอย่างนี้แล้วถามว่าชีวิตที่เป็นสุขของคุณนะคุณเอาเงินจากไหนมาใช้ล่ะถ้าไม่ใช้เงินประชาชนอ่ะฉันรวยเองรวยเองงั้นอย่ารับเงินเดือนประชาชนสิถ้ารวยเองรับเงินเดือนแล้วทำไมต้องให้นายประยุทธ์นี่เอางบประมาณแอบแฝงไปให้อีกอะเยอะแยะผมพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวใช้ท่านว่าเออสุนัยหนักไปมั้งเปล่าครับคุณจอนวินยูเป็นผู้สื่อข่าวที่อยู่ในประเทศเขาก็สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของเขาเหมือนกันไม่มีใครเขารับได้หรอกครับเรื่องที่ผมเล่าให้ท่านฟังเนี่ยข้อเท็จจริงที่ท่านรู้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยแต่แปลกครับคนที่มีอำนาจก็ไม่สนใจเลยครับกูจะทำกูอย่างนี้ต่อไปจะทำไมคุณจอนวินยูเขาก็เลยเขียนเขาบอกว่าดูแต่เขาพูดก็ต้องระมัดระวังนะเขาอยู่ในประเทศนี้จริงๆผมไม่ต้องระมัดระวังแล้วครับแต่ว่าผมยังไม่อยากประเจิดประเจ้อขนาดนั้นเพราะบางอย่างในเรื่องเนี้ยเรื่องบางอย่างนี้ท่านรู้เองอยู่แล้วว่าผมพูดหมายถึงอะไรคุณจอนวินยูบอกว่าดูทรัพยากรของคนทั้งชาติไปเสวยสุขอย่างกับปริงทั้งบ้านทั้งครอบครัวแถมยังมองคนไทยไม่ใช่คนเท่ากันอีกเลิศมากเลิศยิ่งกว่าที่มีคนบูชายินดีกับความคนไม่เท่ากันอ่านแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ภาษาใหม่ในประเทศไทยไม่ต้องบอกชื่อใครคุณท่านก็รู้นี่คือจอนวินยูนำเสนออีกท่านหนึ่ง
เป็นความเห็นของนักข่าวครับคุณประวิตรโรจนพฤกษ์นี่ก็เป็นนักถูกคสช.จับไปปรับทัศนคติหลายรอบนะครับคุณประวิตรโพสต์ข้อความมาผมก็หาไม่เจอนะครับบางทีก็เก็บจากตรงนั้นบางตรงนี้บางเขาโพสต์มาให้คุณแอนดูเอาไปโพสต์ต่อครับนี่ครับพูดคล้ายๆอย่างที่คุณจอห์นวินยูพูดอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนมันรับไม่ไหวแล้วคุณจะมาห้ามมาจับเด็กนักเรียนนักศึกษาที่เขาจะเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ได้ยังไงเล่าในเมื่อข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างที่ท่านเห็นทหารตำรวจที่รักความเป็นธรรมผมก็ไม่ได้ตำหนิติเตียนท่านแต่ผมขอให้ท่านเอาหูไปนาวตาไปไล่เสียบ้างดูความเป็นจริงบ้างนะครับคุณประวิตรบอกว่าคนอื่นรับปริญญาต้องใส่หน้ากากตัวเองรับแต่ไม่ใส่คนอื่นเข้าไทยต้องกักตัวแต่นี่กลับมีข้อยกเว้นคนอื่นรถติดแต่ตัวเองปิดถนนเช่นนี้แล้วคนตาสว่างเขาจะพอใจเจ้าได้อย่างไรเป็นยังไงครับนี่ก็เลยว่าเต็มที่แล้วนะสำหรับผู้สื่อข่าวในประเทศแต่ไม่ต้องไปหวังว่าจะเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับไม่มีผมเก็บรายละเอียดมาเป็นการเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยแล้วท่านมาดูนะฮะมีใครจะพูดถึงพระองค์ท่านนี้ได้ไหมหม่อมเจ้าเขาเรียกว่าพระองค์เจ้าสิริวัณวลีเนี่ยบางทีผมว่าวันนี้ต้องรู้นะครับว่าระบบข่าวสารเนี่ยมันถึงกันหมดปิดกั้นไม่ได้ประการที่หนึ่งประการที่สองประชาชนรู้หมดว่าการดำรงอยู่ของราชสำนักนั้นอยู่บนผลประโยชน์ที่มาจากภาษีของประชาชนการใช้จ่ายมาจากภาษีประชาชนแล้วงบประมาณเขาก็ตามติดว่าการส่งเอางบประมาณภาษีประชาชนนี้มาให้ราชสำนักเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เมื่อก่อนห้ามพูดทั้งที่โดยกฎหมายพูดได้วันนี้พรรคอนาคตใหม่เขาก็เปิดเต็มที่คุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรเขาก็วิจารณ์กันเต็มที่และปรากฏว่าคนในครอบครัวที่เรารู้กันเนี่ยเขาก็แสดงตัวเป็นปกติไม่สนใจใครทั้งนั้นรู้ไหมว่าประชาชนนั้นเฝ้าดูข่าวเหล่านี้อยู่ท่านคิดว่าออกแต่ข่าวสองทุ่มแล้วเนี่ยคนจะเชื่อเนี่ยผมคิดว่าท่านอาจจะเข้าใจผิดผมอยากให้ท่านช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงพระเนตรพระกันอย่างน้อยที่สุดให้ถึงผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะให้ความเห็นต่อคุณปรินเซสสิริวัณวลีนี่ด้วยเธอก็โพสต์ข้อความของเธอได้โดยไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นภาพที่ผมจะให้ท่านดูเป็นภาพแรกนี้นะครับเป็นภาพที่ท่านไปรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่จุฬาโดยมีสมเด็จพระเทพก็คือจะเรียกว่าอะไรภาษาเจ้าผมก็จำไม่ได้นะครับเป็นอาของท่านเองฮะไปพระราชทานแต่ก็แปลกอยู่เหมือนกันว่าสมเด็จพระเทพก็ไม่ทรงตักแต่เป็นที่รู้กันนะครับว่าพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนี้เป็นที่โปรดเป็นที่รักของในหลวงมากในฐานะเป็นลูกสาวคนหนึ่งอันนี้ใครก็รู้อาจจะเป็นไปได้ที่เลยไม่มีใครกล้าวิจารณ์ไม่มีใครกล้าเสนอแต่ว่าสมเด็จพระเทพก็น่าจะเสนอเธอได้นะครับว่าอะไรที่มันจะทำให้ขัดหูขัดตาประชาชนนี่ควรจะทำหรือไม่ควรจะทำภาพนี้ก็เลยกลายมาเป็นเหยื่อกลายมาเป็นที่
พูดเชิงติฉินนินทาอาจารย์ประวินก็เลยเอามาลงครับเห็นไหมฮะใส่ชุดเพื่อจะไปรับปริญญาถ้าผมดูนะครับตามข้อมูลนี้กระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยใครก็รู้ว่ามันแพงปรากฏว่าเธอเดินทางไปปิดหน้ากากกระเป๋าก็ไม่หิ้วเองนะครับต้องมีข้าราชการท่านผู้ใหญ่ที่ตามไปเป็นขบวนเนี่ยใส่พานถือกระเป๋าแบรนด์เนมไปให้ท่านเห็นภาพแล้วนะครับมีการจัดทำภาพนะครับให้เห็นชัดเจนเป็นอะไรครับนี่ครับเห็นไหมฮะภาพวงๆให้เห็นว่ากระเป๋าที่พระองค์หญิงใช้นั่นน่ะแค่ถือกระเป๋าท่านก็ไม่ถือเองนะต้องมีข้าราชบริพารถือใส่พานเดินตามไปอีกข้าวของต่างๆก็เหมือนกันแต่แปลกพอไปรับปริญญาสวมเสื้อคุยแล้วกลับไม่ใส่หน้ากากครับภาพนี้ก็เป็นภาพของพระองค์ท่านเองนะที่โพสต์ในทางเฟซบุ๊กของท่านพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา2562วันพฤหัสที่1ตุลาคม2563ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเห็นนะครับสมเด็จพระเทพพระราชทานปริญญาเนี่ยก็จะต้องมีกระจกกันอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันโรคโควิดพระองค์ท่านก็ต้องใส่หน้ากากทุกคนที่อยู่ในห้องใส่หน้ากากหมดแต่ยกเว้นพระองค์หญิงสิริวัณวลีคนเดียวและภาพก็เห็นนะครับมีการก้มกราบสมเด็จพระเทพแต่ก็ไม่มีข่าวว่าสมเด็จพระเทพได้ทรงตักเตือนบ้างหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ละลาบละล้วงนะครับเพียงแต่เป็นห่วงเป็นใยว่าการที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติตนชีวิตประจำวันแบบชนิดที่เรียกว่ามันขัดหูขัดตาประชาชนเนี่ยเป็นลักษณะอภิสิทธิ์ชนเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นบวชต่อราชสำนักแต่ไม่มีใครกล้าว่าไม่มีใครกล้าตำหนิผมนำภาพเหล่านี้มาเพื่อให้ถึงพระเนตรพระกันว่าด้วยความเป็นห่วงว่าในขณะที่ไม่พอใจนักเรียนนักศึกษาเขาเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันไม่พอใจที่นักเรียนนักศึกษาเขาวิจารณ์สถาบันจะจับเขาจะดำเนินคดีกับเขาเนี่ยแต่ทำไมส่วนพระองค์ท่านไม่ครองตนอย่างที่ประชาชนคาดหวังล่ะครับถ้าจะบอกว่าคาดหวังอะไรก็ไม่รู้เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพอจะรู้ไหมครับว่าอะไรที่มันเหมาะอะไรที่มันควรเนี่ยควรจะทำกันแค่ไหนเนี่ยอันนี้ทรงทราบบ้างหรือไม่กันแล้วกันนะอาจารย์ประวินก็โต้กันอย่างเต็มๆเลยครับโต้อย่างเต็มๆแต่ผมขออนุญาตที่จะไม่เอามาอ่านณที่นี้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวต่างๆที่ประชาชนเห็นแล้วก็อาจจะสะอึกครับพูดถึงเรื่องท่านจะไปเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วอาจารย์ประวินก็ให้ข้อความว่าตอนนี้เขามีข้อขัดข้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านจะไปบรรยายให้ได้เขาว่าอย่างนั้นผมว่าพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านประสงค์จะทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบางทีบางอย่างเหมาะไม่เหมาะเนี่ยน่าจะบอกกันบ้างแต่อย่างว่าล่ะครับเรื่องอย่างนี้มันก็ยากลำบากนะครับเมื่อกี้นี้ผมบอกนะครับตอนต้นรายการบอกว่าในหลวงจะเสด็จ
กลับมาในตามข้อมูลที่อาจารย์ประวินบอกคือวันที่10ตุลาและรอบนี้จะอยู่กันจนถึงวันที่1พฤศจิกายนก็ไม่ทราบว่าข่าวนี้ไปได้ยังไงนะครับไม่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแต่คุณประวินรู้ยังไงก็ไม่ทราบแต่สงสัยจะเป็นจริงเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันนี้ก็ไม่ใช่ข่าวทางการนะครับข่าวรายงานมาว่าในหลวงจะมาพระราชทานในหลวงกับพระราชินีนี่จะมาพระราชทานปริญญาบัตรแต่ที่ผมแปลกใจไม่รู้ว่าอ่านผิดหรือเปล่านะครับเขาเขียนมาเนี่ยผมก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2561อันนี้มัน62 63แล้วนะครับตกลงปริญญาไหนเนี่ยปี61แล้วในวันศุกร์ที่30และเสาร์ที่31ตุลาคม2563รอบเวลาตั้งแต่ช่วงเย็นนะตั้งแต่บ่าย4โมงจนถึง1ทุ่มที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์งงหรือเปล่าครับเนี่ยแต่เขาคอมเมนต์มาบอกว่าเป็นการค้างเก่าปริญญาครับเพราะพระองค์ท่านไม่ได้เสด็จมาพระราชทานมา2ปีแล้วก็ไม่รู้นะข่าวนี้ผิดหรือถูกเขาบอกว่า2ปีแล้วที่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บัณฑิตธรรมศาสตร์จบไปแล้วไม่ได้รับปริญญามา2ปีแล้วครับจะมาพระราชทานกันวันที่30และ31ตุลาคมนี้ก็จับตาดูนะครับว่า3สัปดาห์ที่พระองค์ท่านจะประทับอยู่นั้นจะมีพระราชกรณียกิจอะไรบ้างนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ยังมีข่าวเหลืออีกครับข่าวผบตรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศจะแก้ปัญหาการทุจริตของตำรวจจะไม่ให้ตั้งด่านแม่ผมฟังแล้วก็ติดหูอยากวิจารณ์อย่างแต่เวลาไม่ค่อยพอครับตกลงการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตของตำรวจนี่เอาเฉพาะเรื่องด่านเท่านั้นนะครับและไอ้ที่เก็บสวยกันส่งไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประจำทุกปีเนี่ยเป็นประจำทุกปีทั้งปีเนี่ยทำยังไงครับผมเห็นแต่ละคนขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอันแรกก็จะต้องแก้ปัญหาเรื่องด่านทุกทีแสดงว่าด่านนี่คือต้นทางที่ชาวบ้านเขาเห็นมั้งว่าเดือดร้อนแต่อย่างอื่นที่เก็บหวยบ่อนซ่องนี่เป็นยังไงครับเอาไว้วันหลังคุยกันเนาะสำหรับวันนี้จบเท่านี้ก่อนจะได้อ่านความเห็นของเพื่อนๆ นะครับที่โพสต์เข้ามาตั้งแต่แรกแล้วทีนี้ข้อความที่โพสต์เนี่ยถ้าเผลอไผลก็อาจจะต้องพูดตรงๆแต่บางคำเนี่ยมันบางทีผมหลีกเลี่ยงได้ผมก็หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าถ้อยคำที่รุนแรงหรือหยาบคายใช้ภาษาแบบตรงๆเนี่ย AI YouTube เขาแบนนะต้องเข้าใจด้วย